เออช็อตประทับใจโบชยดาช่วยทำสิ่งนี้ในงานแต่งฟลุกนาตาลีถึงแม้จะหย่ากันแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างโบชยดาและฟลุกเกิกพลเราจะได้เห็นว่าทั้งคู่นั้นต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีมากๆแบบไม่ขาดตกบกพร่องและล่าสุดในวันฉลองมงคลสมรสของฟลุกและนาตาลีสาวโบนั้นก็ได้มาร่วมงานแสดงความยินดีโดยสาวโบนั้นได้โพสต์ใน Instagram ส่วนตัวเผยบรรยากาศงานโดยมีบางช่วงบางตอนเห็นจังหวะสาวโบนั้นจับกระโปรงให้กับสาวนาตาลีทำเอาแฟนคลับใจฟูคอมเมนต์ชมบอกว่าตอนคุณโบช่วยคุณนาตาลีจับกระโปรงคือจริงใจมากโชคดีของทุกคนมากค่ะที่เลิกกันแบบไม่ติดค้างเลยและก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยกันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยเขามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาแต่ไหนแต่ไรเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ